ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกคนที่เดินไปเดินมานั่งเสียนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้ถ้าท่านนั่งใกล้ใครที่เป็นคนชอบพูดมากให้ลุกขึ้นหนีไปเถอะอย่าพูดด้วยเพราะว่าถ้าพูดมากแล้วมารำคาญคนอื่นเพราะงั้นมานั่งใกล้ใครเป็นคนช่างพูดก็รีบลุกขึ้นไปให้แกนั่งพูดบ้าอยู่คนเดียวใครๆก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไม่สบายก็นั่งพูดอยู่คนเดียวเวลาฟังนี่เขาไม่พูดกันใช้หูไม่ต้องใช้ปากแล้วก็ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจให้ได้ประโยชน์จากการมาฟังอย่างแท้จริงและในการฟังก็เป็นการฝึกตนเองให้มีความอดทนให้มีการบังคับตัวเองให้เสียสละอะไรอย่างในขณะฟังก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวเพราะงั้นขอให้ปฏิบัติตามดังที่กล่าวมาวันนี้เป็นวันที่15เดือนเมษายนตรงกับวันพระกลางเดือนพอดีเรียกว่าวันสงกรานต์ผ่านมาขึ้นปีใหม่ก็เป็นวันกลางเดือนกลางเดือน5กลางเดือน5เนี่ยแดดมันก็ร้อนแต่วันนี้อากาศดีไม่ร้อนเพราะว่าฝนตกลงมาบ้างแล้วฝนมาแล้วคนก็จีใจว่ามันจะเบาไปหน่อยจากความร้อนร้อนข้างนอกนี่ไม่สำคัญหรอกแต่ร้อนข้างในนี่น่ากลัวร้อนข้างในก็ร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนี้แหละเป็นความร้อนที่อันตรายเกิดขึ้นในผู้ใดแล้วมันลุกลามออกมาที่กายออกมาที่วาจาแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆยังเป็นความร้อนที่น่ากลัวส่วนความร้อนแดดที่แผดเผานี่ไม่น่ากลัวอะไรถ้าหลบได้เข้าร่มไม้ก็ได้เข้าไปในหลังคาก็ได้กางร่มก็ได้ร้อนมากๆอาบน้ำก็ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าใดแต่ร้อนในนี่เป็นพิษเป็นภัยมากในฤดูสงกรานต์นี่เขาจึงได้รดน้ำกันเพื่อให้เกิดความชุ่มความเย็นการรดน้ำก็เพื่อเป็นการให้พรให้เตือนใจว่าให้หาน้ำมารดเสียบ้างน้ำที่เอามารดนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำใส่น้ำอบน้ำหอมหรือว่าใส่ดอกไม้นั่นก็มันเป็นน้ำอย่างนั้นแหละแต่ว่าน้ำที่ควรจะเอามารดกันในมากก็คือน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำที่รดแล้วทำให้เกิดความชุ่มความเย็นเกิดความสงบในภายในเกิดความสะอาดเกิดความสว่างทางใจน้ำประเภทนี้เราควรจะรดกันในมากมากคือทุกคนต้องรดตัวเองคนอื่นรดให้ก็ไม่ได้เราต้องรดตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะรดก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยการฟังบ้างด้วยการอ่านบ้างด้วยการคิดจากสิ่งที่เราได้พบใจเห็นบ้างแล้วก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องเตือนใจเป็นคติธรรมประจำใจสอนใจตนเองให้เกิดความคิดความนึกในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าเป็นการรดน้ำแก่ตัวเองรดน้ำให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความเคารพสักการะบูชาบุคคลผู้นั้นเราก็เอาน้ำไปรดพร้อมกับรดน้ำคนอื่นเราก็ต้องรดธรรมะให้แก่ตัวเราเองให้ใจมันเย็นขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นนั่นจึงจะเป็นการรดน้ำที่ได้ผลในวันสงกรานต์นี่ก็มีอะไรที่น่าจะเอามาสนทนาสู่ญาติโยมฟังบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนกันดูปฏิทินแบบเก่าๆเขาจะมีรูปนางเทพปฏิดาแห่เหรียญ
มหาแผ่เสียงพระพรหมพรหมนี่มันหลายองค์เหมือนกันน่ะไม่ใช่องค์เดียวพรหมที่นั่นพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณพรหมหน้าโรงแรมนั่นเดี๋ยวนี้พระพรหมชักจะเพ่นพ่านไปเที่ยวนั่งอยู่ตามที่ต่างๆว่าเคยก่อนไปเทศที่หมู่บ้านชุมชนเกหะท่าทรายพระพรหมก็แอบมานั่งอยู่ตรงนั่นองค์หนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีคนไปกราบไปไหว้ไปขออะไรต่ออะไรจากพระพรหมนึกว่าพระพรหมนี่มีทรัพย์สมบัติเยอะจะมีอะไรให้แต่ถ้าพระพรหมพูดได้แค่คงว่าให้แล้วละบอกว่าพวกแกนี่ไม่รู้จักช่วยตัวเองไม่รู้จักพึ่งตัวเองเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ไม่เข้าหาพระพุทธเจ้าไม่เอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ไม่ฟังเสียงพระสงฆ์จะมาไหว้ข้าที่เป็นตุ๊กตาที่คนโง่เขาปั้นขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้เลือกอะไรถ้าพระพรหมพูดได้ก็คงจะว่าอย่างนั้นแต่ว่าพระพรหมไม่มีทางจะพูดได้หรอกเพราะเป็นตุ๊กตาธรรมดาธรรมดาท่านปัญญาเทศแทนได้พูดแทนพระพรหมแค่หน่อยให้เรารู้ว่าไม่ได้เลือกพระพรหมนี่ก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันคนอินเดียเนี่ยไม่ค่อยไหว้พระพรหมเขาไหว้พระศิวะไหว้พระวิษณุเพราะว่าพระศิวะนี่เรียกว่ามีเรื่องมหัศจรรย์มีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้ต่างๆนานาให้พรใครก็ได้เช่นใครก็ยังได้พระศิวะพระวิษณุก็เก่งในทางปราบปรามคนจึงไหว้พระพรหมนี่คนอินเดียไม่ไหว้ไม่เห็นมีรูปพระพรหมที่ไหนในเมืองอินเดียมีแต่รูปพระศิวะรูปพระวิษณุอะไรต่อนั้นแต่พระพรหมอยู่อินเดียไม่ไหวเลยก็มาเมืองไทยให้คนไทยไหว้แทนคนอินเดียมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเดี๋ยวนี้พระพรหมได้หน้าได้ตามาอยู่เมืองไทยในวันสงกรานต์นี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับพรหมองค์หนึ่งเหมือนกันแสดงว่าพรหมนี่หลายองค์ไม่ใช่องค์เดียวพรหมในเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์นี้เป็นผู้ที่มาสนทนากับธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารกับพระพรหมนี่เกิดพนันกันขึ้นแสดงว่าการพนันนี่เป็นผีร้ายมานานแล้วทำให้เกิดปัญหาคือว่าพระพรหมแกถามปัญหาธรรมบาลกุมารถามว่ามนุษย์สามราศีนั้นได้แก่อะไรให้คิดภายใน7วันให้ตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็จะให้ตัดเสียงแต่ถ้าตอบได้จะให้ตัดเสียงพระพรหมเป็นผู้ท้าถ้ากรรมปาละบอกว่าท่านถ้าท่านตอบได้เราให้ตัดเสียงได้เลยแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้เราก็ตัดท่านเหมือนกันการพนันขันต่อได้เกิดขึ้นระหว่างชายหนุ่มกับพระพรหมขององค์หนึ่งธรรมปาละก็มานั่งคิดนอนคิดเดินคิดแล้วคิดอีกมันไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรตอนนึกทอดอะไรในชีวิตแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ในป่าก็นั่งให้มันตายไปซะเลยไม่ต้องให้พระพรหมมาตัดหัวแกนั่งอยู่นั่นบนคาคบไม้นั่นมีอีแร้งอยู่ชุดหนึ่งก็มีแม่และก็ลูก3ตัวลูกก็ควรจะกินอาหารจากแม่ก็ควรจะกินอาหารแม่ก็บอกว่าอดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินลูกก็ถามว่ากินอะไรวันพรุ่งนี้อ้าวกินของอร่อยกว่าสิ่งที่เราเคยกินลูกถามว่ากินอะไรโน่นดูที่คนไม่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ้วนท้วนน่ากินแล้วทำไมจะกินเขาได้ก็ยังเป็นอยู่จะไปจิกกินได้อย่างไรก็พวกเราเนี่ยมันไม่กินสัตว์เป็นนี่แรงนี่มันดีนะมันไม่กินสัตว์เป็นไม่ประทุษร้ายใครเรียกว่ากินสัตว์ที่ตายแล้วเพราะงั้นจะกินก็อย่างไรแม่เอ้ยไม่ต้องตกใจละพรุ่งนี้ก็จะตายละทำไมถึงจะตายลูกแรงก็ชอบซักไส้หลายเลี้ยงแม่ก็ตอบว่าพระพรหมนี่กับเจ้าคนนี้มันพนันกันถามว่ามนุษย์สามราศีคืออะไรถ้าเจ้านี่ตอบได้ก็ตัดเสียงพรหมแต่ถ้าตอบไม่ได้พรหมก็ตัดเสียงเจ้านี่นี่จะมานั่งจะมานั่งกุ้มใจไม่รู้จะตอบอย่างไรอะไรมานั่งให้มันผอมตายอยู่ตรงนี้แต่ไม่ทันตายพรหมจะมาตัดหัววันพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นแรงเขาเลยลูกแรงก็ชักจะสงสัยตามประสาคนสัตว์ที่ชอบถามก็
็เลยถามว่าแล้วมนุษย์สามราศีอะไรล่ะแม่แม่ก็บอกว่ามนุษย์สามราศีคือเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าธรรมปาละนี่แกก็มีวิชาพิเศษเหมือนกันที่จะไม่ตายคนมีวิชานี่มันช่วยตัวได้คือแกมีวิชาได้ยินเสียงสัตว์พูดเข้าใจแม่พูดยังเข้าใจรู้ว่าพูดอะไรกันแล้วแกก็ได้ยินว่าโอ้สามราศีนี่เองแล้วก็ลุกขึ้นไปรุ่งเช้าพระพรหมมาหาบอกว่าอะไรมนุษย์สามราศีคืออะไรธรรมปาละก็ตอบไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเบี้ยวกันถ้าพรหมแกจะเบี้ยวก็ได้บอกไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่างอื่นเราไม่มีคำเฉลยที่ไหนเนี่ยพรหมจะเบี้ยวก็ได้แต่ว่าพรหมนี่ก็ยังเคารพธรรมะถือสัจจะเป็นหลักอยู่เหมือนกันเลยบอกเอาถ้างั้นท่านตอบถูกเราให้ท่านตัดหัวเราพรหมก็เลยถูกตัดเสียนนะตัดเสียนทีนี้เสียนพระพรหมนี่มันร้ายทิ้งลงไปในทะเลน้ำแห้งปลาตายโยนไปในอากาศก็จะลุกเป็นไฟเปลวไฟเหมือนขวานคว้าของไอ้ขวานคว้าหน้าดำเนี่ยนะเลยมันยุ่งกันใหญ่มันเป็นอันตรายแก่คนแก่สัตว์แล้วจะทำยังไงจะไม่ให้เป็นอันตรายบอกว่าตัดแล้วต้องถือไหว้แล้วให้ลูกสาวเอาผ่านมารับไปลูกสาวก็เอาผ่านรับแล้วเอาไปไหว้ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ยังไม่ได้สำรวจว่าอยู่ตรงไหนถ้ำนั้นเอาไปไหว้ในถ้ำพอถึงวันสงกรานต์ก็ลูกสาวได้ถือผ่านแห่ไปรอบๆเขาพระสุเมรุแล้วไปเก็บไว้ในถ้ำไม่เน่าความจริงก็ไม่ได้ฉีดยูฉีดยาอะไรแต่ว่ามันเน่าไม่ได้ของอย่างนี้เน่าไม่ได้มันเป็นประเพณีนี่เน่าไม่ได้ต้องเอาไหว้ต่อไปเลยก็เวียนกันอยู่ฮะนะลูกสาวถือเวียนไปทุกปีปีนี้คนนี้ปีนี้คนนี้แต่เวลาต้องเอาไปรักษาดูแลด้วยรักษาเสียนพระพรหมอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่โบราณเพราะงั้นในรูปปฏิทินสมัยก่อนที่เขาพิมพ์เป็นแผ่นห้างขายยาต่างๆพิมพ์แจกจะเห็นรูปนางสาวเทวดาถือพานแห่เสียนพระพรหมไปแล้วก็มีรูปนางสงกรานต์ขี่อะไรก็ตามปีนี้ขี่อะไรก็ไม่ทราบทัดดอกไม้อะไรกินอะไรแล้วก็มีการทายว่าฝนจะตกเท่านั้นเท่านี้ตกในป่าหิมพานต์500หาเดี๋ยวนี้ป่าหิมพานต์ฝนไม่ค่อยตกแล้วเพราะว่าป่ามันไม่ค่อยมีแต่ว่ายังมีหิมะปกคลุมอยู่ก็พอชดเชยไปได้น้ำยังท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ในฤดูฝนเหมือนกันตกในทะเลตกในมนุษย์โลกปีนี้อ่านดูได้ว่าตกในมนุษย์โลกนี่น้อยเราเรียกว่าเกณฑ์ทาราน้ำน้อยข้าวจะเสียคือจะแห้งมันก็ชดเชยกับปีกลายนะปีกลายมันท่วมมากแล้วปีนี้ท่วมอีกก็มันไม่ได้เรื่องนะเพราะงั้นต้องลดลงมาหน่อยให้ท่วมน้อยๆสักหน่อยเขาก็ทายทำนายกันอย่างนั้นแล้วอีกไม่ต่อใดก็มีการเลขนาฝันที่ต้องสนามหลวงเสี่ยงทายกันว่าหัวกินอะไรหัวกินผ้าหัวกินข้าวหรือหัวกินเหล้าพวกไอ้ไถนาในมนุษย์ตริเอาเหล้าไปให้หัวกินคือมันอยากจะกินเหล้าหลังหัวนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรก็ถึงอย่างไรหัวก็ไม่ดื่มเหล้าเพียงแต่แย่หัวลงไปได้กินมันก็หัวขึ้นนะเหล้านั้นมันก็เหลือให้พวกไถนากินกันต่อไปนี่อุบายพวกไถนาพวกพราหมณ์ทั้งหลายนะหาเรื่องจะดื่มเหล้าดื่มเวลาอื่นมันไม่ค่อยได้แต่เรื่องลืมเวลาทำยัญญกรรมนี่ได้ถือว่าเป็นของเหลือจากเทพเจ้าเลยกินได้ไม่เป็นอะไรพราหมณ์ก็หาเรื่องอย่างนั้นพิธีกรรมต่างๆมีหาเรื่องจะเอาตะตังเอากินอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่ามีเรื่องน่าคิดอยู่อันหนึ่งในเรื่องเสียงพระพรหมเนี่ยเพราะว่าหน้าที่ได้ถูกจับเนี่ยเพราะเรื่องอะไรเรื่องเล่นการพนันแสดงว่าการพนันนี่มีโทษถึงกับถูกจับหัวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพรหมไปท้าพนันกับธรรมบาลแล้วก็แพ้เขาเลยถูกจับหัวไม่ได้ต่อกับเนื้อกับตัวต่อไปเหลือแต่หัวอยู่
จะยักชื่อได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้เขียนไว้ผมไม่ได้เรื่องตายแล้วเนี่ยคงไม่ได้เรื่องอะไรแต่มันเป็นคติเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าการพนันนี่มีพิษสงพอใช้ทำให้เกิดปัญหามากมายหลายเรื่องสมัยพุทธกาลก็คงมีการพนันเหมือนกันเพราะว่าในนิทานชาดกมีหลายเรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินพนันเล่นสกากันทอดสกาพนันแพ้เขาถูกออกจากเมืองพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนก็ถือสัจจะเหมือนกันเมื่อพูดว่าแพ้ยกเมืองให้ก็ต้องยกให้ตัวก็ต้องไปเดินป่าเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีครบกำหนดแล้วกลับเข้าเมืองได้ได้ครองบ้านครองเมืองต่อไปคนโบราณนั่นเนี่ยจะเป็นคนชั่วแต่ก็ยังมีสัจจะมีศีลมีธรรมประจำจิตใจเรียกว่าไม่ชั่ว 100% ถึงจะชั่วอย่างไรก็ยังมีความดีอยู่ในความชั่วนั้นบ้างเพราะงั้นเมื่อแพ้เขาก็ต้องทำตามสัญญาออกไปอยู่ป่าเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีท้าวหริจันทร์ในเรื่องชาดกที่เขาเอาไปแสดงเป็นเรื่องละครมหาตมะคานธีน้อยนายคานธีน้อยมายังไม่โตไม่มีชื่อเสียงนี่แกก็ไปดูละครท้าวหริจันทร์เหมือนกันท้าวหริจันทร์นี่เล่นพนันเหมือนกันเล่นสกาพนันเขาแล้วก็พนันเมืองกันเลยทีเดียวแพ้เมื่อแพ้ก็ท้าวหริจันทร์ก็ไปบอกข้าเสนาบดีข้าราชการทั้งหลายบอกว่าเราแพ้การพนันแล้วตามสัญญาต้องยกเมืองให้เราก็ต้องยกให้แล้วเรานี่จะเข้าไปอยู่ในป่าพวกทหารที่จงรักภักดีก็กราบทูลว่าจะไปยกให้มันทำไมสัญญาในการพนันนี่เป็นโมฆะเกี่ยวเมื่อไรก็ได้ไม่มีพันธะกันตามนิติธรรมหรือตามกฎหมายเราไม่ต้องรับรองพันธะนั้นถ้ามันจะเอาก็ทหารจะปราบเองเราบอกไม่ได้เราเป็นกษัตริย์ปรับอะไรแล้วคืนทำไม่ได้น้ำลายถมแล้วจะเอาคืนมาอีกไม่ได้มันไม่ได้เป็นอันขาดเราต้องไปขอให้ท่านอยู่รักษาเมืองให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ออกป่าไปอยู่ป่าคานธีดูเรื่องนี้แล้วประทับใจมากเกิดความคิดขึ้นในใจในขณะนั้นว่าสังคมมนุษย์เรานี้ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างท้าวหริจันทร์นี้โลกมันก็คงไม่วุ่นวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอยู่ด้วยสัจจะจะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นในชีวิตท่านมหาตมะคานธีเกิดธรรมะขึ้นเพราะเรื่องละครท้าวหริจันทร์และท่านก็ยึดมั่นในอุดมการณ์นั้นถือสัจจะมั่นตลอดชีวิตเมื่อจะทำอะไรก็ทำจริงเลิกไม่ได้ทำทุกอย่างตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งในเรื่องชาดกบางเรื่องเช่นเรื่องวิทูรชาดกกษัตริย์เมืองที่วิทูรชาดกทำงานด้วยนี่ก็ชอบเล่นสกาเหมือนกันแล้วไปเล่นสกากับยักษ์ชั้นแรกก็เทวดาที่เป็นแม่แรกชาติก่อนมาช่วยพลิกลูกสกาเวลาทอดให้ชนะทุกทีแต่ว่ายักษ์นี่ตาเหมือนกับไฟเรียกว่ายักษ์นี่มีสายตาเหมือนกับไฟมองรู้ว่าเทพธิดามาช่วยเลยขึงตามองด้วยตาเขียวๆเทพธิดาตกใจหนีไปเท่านั้นก็เลยแพ้สกาของวิทของยักษ์ปุณณกยักษ์ปุณณกยักษ์ก็เลยบอกว่าท่านแพ้แล้วเราจะต้องเอาเมืองของท่านพระราชาบอกว่าเมืองเอาไปได้แต่วิทูรบัณฑิตท่านเอาไปไม่ได้เกิดเป็นปัญหาว่าวิทูรบัณฑิตนี่เป็นทรัพย์ติดเมืองหรือว่าไม่ใช่ทรัพย์ติดเมืองก็เถียงกันเถียงกันก็เลยให้หาวิทูรบัณฑิตมาเป็นผู้ตัดสินวิทูรบัณฑิตตัดสินเป็นธรรมคือว่าตัดสินว่าข้าราชการนี่เป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินท้าพนันว่ายกเมืองให้เขาข้าราชการซึ่งเป็นของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเป็นทรัพย์ติดบ้านติดเมืองต้องเป็นที่ข้าเขาด้วยพูดง่ายๆแบบนั้นวิทูรบัณฑิตตัดสินอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่า
เขาจะเอาตัวไปทำอะไรและตัดสินอย่างนั้นให้เป็นธรรมตอนนี้สุดวิสุรบัณฑิตก็ต้องติดอยู่กับตัวเมืองพระเจ้าแผ่นดินก็ออกป่าไปแล้วยักษ์นั้นความจริงยักษ์ที่ไปเล่นสกาลต้องการจะเอาวิสุรบัณฑิตเท่านั้นเองไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองอะไรแต่ว่าพนันเมืองกันผลสุดก็ได้วิสุรบัณฑิตเพราะต้องการจะเอาหัวใจวิทูรบัณฑิตไปให้นางอิรันสตีมาเหตุสีของพญานาคเรื่องมันว่าพญานาคนี่ก็ขึ้นมาถึงอุโบสถเลยนาคนี่ก็มาถึงอุโบสถครุฑก็มาถึงอุโบสถเหมือนกันมาเจอกันก็ไม่ทำร้ายกันมองกันด้วยสายตาเมตตาว่านาคไม่ใช่อาหารเราวันนี้ครุฑก็ไม่ศัตรูไม่ใช่ศัตรูของนาคในวันนี้เพราะต่างจักต่างมีธรรมะนาคมีธรรมะครุฑก็มีธรรมะว่ามีธรรมะมันก็ไม่เป็นศัตรูกันคนเราในถ้ามีธรรมะไม่เป็นศัตรูกันแต่พอไม่มีธรรมะอยู่ในใจความเป็นศัตรูก็เกิดขึ้นทันทีจะกินเลือดกินเนื้อกันได้เพราะขาดธรรมะเพราะฉะนั้นนาคในมาฟังธรรมมิถุรบัณฑิตแสดงธรรมชอบอกชอบใจกลับไปเมืองไปเล่าให้มเหสีฟังมเหสีก็แม้อยากจะฟังธรรมของวิทูรบัณฑิตแต่ไม่รู้จะเอาวิทูรบัณฑิตมาได้อย่างไรเลยแสดงอาการเป็นไข้เป็นไข้นอนคุมปูแต่สามีก็ไปเห็นถามว่าเรื่องอะไรบอกว่าเราไม่สบายอยากจะได้หัวใจวิทูรบัณฑิตมาเป็นเครื่องประกอบยาพญานาคโอ้ยจะเอามาได้ยังไงวิทูรบัณฑิตเป็นบัณฑิตของพระราชาจะเอาไม่ได้เอาหัวใจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้หัวใจวิทูรบัณฑิตเราจะไม่กินข้าวกินน้ำจะตายฮะเอาแล้วทีนี้ก็ร้อนถึงลูกสาวได้ยินข่าวแม่ไม่สบายก็มาบอกแม่ก็มาเฝ้าแม่แม่ก็บอกเรื่องให้ฟังบอกไม่เป็นไรลูกอาสาจะให้คนใดคนหนึ่งไปเอาหัวใจวิทูรบัณฑิตแล้วลูกจะแต่งงานกับเขาลูกสาวก็ขึ้นมาเมืองมนุษย์แปลงตัวเป็นมนุษย์สวยงามสมัยก่อนก็แปลงตัวกันง่ายๆความจริงสมัยนี้ก็แปลงได้เหมือนกันนะแปลงกันบ่อยๆอันนี้เมื่อแปลงตัวก็คุณนักยักษ์นี่ออกจากการเฝ้าท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นลุงก็มาเที่ยวป่ามาเจอนางนั่นข้าวก็เลยชอบใจเข้าไปเกี่ยวพาราสีนางก็อหอบอกนะแต่ว่าท่านต้องทำอะไรให้ก่อนถึงจะยอมเป็นภรรยาแต่ทำอะไรบอกให้แล้วหัวใจวิทูรบัณฑิตมาให้แล้วเราจะเป็นภรรยาท่านเวสยักษ์ก็เลยไปเล่นการพนันเอาวิทูรบัณฑิตมาเอามาทำทุกอย่างยกขึ้นแกว่งก็มียืนได้ก็มีจับพลิกความพลิกหายไม่ตายสักทีทำหลายเรื่องก็ไม่ตายเลยวิทูรบัณฑิตชักจะสงสัยนี่มันเรื่องอะไรที่จับฉันมาโยนเล่นมาลูกตะกร้ออย่างนี้เพื่อจะเอาอะไรยักษ์บอกว่าเราจะเอาหัวใจท่านไปให้นางอิรันดตีมเหสีกองพยานนะแล้วเราจะได้ลูกสาววิทูรบัณฑิตว่าท่านนี่มันเป็นยักษ์ปัญญาอ่อนตลอดเวลาขึ้นไปสวรรค์บ่อยๆก็ไม่ได้เรื่องอะไรเขาไม่ได้เอาหัวใจที่เป็นก้อนๆในอกฉันนะเขาต้องการหัวใจคือธรรมะนางอิรันดตีนี่ใครที่จะฟังธรรมะไม่ใช่เอาก้อนหัวใจซึ่งเหมือนลูกกำปั้นไม่ใช่ท่านเอาฉันไปฉันจะไปเทศน์ให้นางฟังเลยยักษ์ก็รู้สึกตัวว่าแหมแย่จริงวางลงบนหินแล้วก็นั่งลงกราบขอโทษขอโพยแต่ทำเอากระดูกร่วนไปแล้วขอโทษเราไม่เป็นไรอ่ะนั้นเลยพาไปให้ได้ฟังธรรมนางได้ฟังธรรมแล้วก็สบายใจนั่นแหละหัวใจของวิทูลไม่ใช่หัวใจเป็นติ๊กๆไม่ใช่อย่างนั้นหัวใจคือธรรมะของวิทูรบัณฑิตก็เลยเอาไปให้ได้ฟังธรรมแล้ววิทูรบัณฑิตก็ได้กลับเมืองยักษ์ก็ให้อภัยแก่พระราชาที่แพ้สกาได้กลับมาครองบ้านครองเมืองกันต่อไปนี่ก็เรื่องการพนันเหมือนกันมีอยู่หลายเรื่องในเรื่องจาดกนี่เกี่ยวด้วยการพนันขันต่อเนี่ยกรรมเราต้องเดินป่าสมัยก่อนใครแพ้การพนันก็เดินป่าหมายความว่าแพ้การพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวนั่นเองผู้ภาษาธรรมดาว่าหมดเนื้อหมดตัว
หมดเนื้อหมดตัวก็บ้านไม่มีอยู่ทรัพย์ไม่มีใช้ต้องไปกินผลไม้ในป่านอนกับลิงกับข้างอยู่ตามใต้ต้นไม้เพราะเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวแล้วอันนี้ก็คือเขาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าการพนันทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวต้องทิ้งเนื้อประดาตัวไปมากมายเขาว่าที่เมืองคาโน่นเนี่ยคาสิโนที่มอนติคาร์โลซึ่งเป็นเมืองนักการพนันเมืองนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรเพราะไม่มีที่ทำกินมันตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็วางตึกสลับซับซ้อนตัดถนนคดคดเที่ยวเที่ยวขึ้นเขาลงเขามีอ่าวสวยหน่อยหนึ่งแล้วก็อาชีพของเมืองนั้นก็คือว่าคนไปเที่ยวตากอากาศแล้วก็ไปเล่นการพนันพวกเล่นการพนันเนี่ยมาแพ้เข้าก็ไปยิงตัวตายที่ชายหาดบ่อยๆแพ้หมดตัวแพ้หมดตัวก็ไปยิงตัวตายอันนี้ไม่เหมือนกับคนโบราณแพ้แล้วพอไปเดินป่าเขาไม่ตายแต่ฝรั่งนี่แพ้แล้วยิงตัวตายเลยไม่สามารถจะกลับบ้านได้นี่ก็โทษของการพนันเหมือนกันเมืองไทยนี่มีคนขนฝวายกันอยู่ที่จะให้เปิดบ่อนคาสิโนขึ้นในประเทศไทยจะได้เป็นสถานที่สำหรับคนฆ่าตัวตายกันต่อไปหาเรื่องให้มันยุ่งเรื่องนี้ทำมาหากินเรื่องอื่นไม่ต้องไปหากินกับเรื่องการพนันก็ได้แต่ว่าคนบางประเภทเขาชอบอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องการพนันกันโตพระพุทธเจ้าท่านแสดงพูดไว้หลายสถานคือหนึ่งเมื่อชนะก่อเวรเมื่อแพ้เสียดายทรัพย์ทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตแก่นักการพนันชื่อเสียงเกียรติยศก็เสื่อมตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้อันนี้ทูตที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปมาเสียเมื่อชนะก่อเวรหมายความว่าฮึกเหิมแหมวันนี้ดวงดีได้ชัยชนะแล้วก็เล่นต่อไปไม่เลิกเล่นต่อไปก็แพ้เมื่อแพ้หนักเข้าก็เสียดายเสียดายก็ต้องแก้ตัวเอาอะไรในบ่อนนั้นเขามีการรับจำนำอยู่แล้วเขียนเช็คไว้ให้เขาแล้วเอาเงินไปใช้ก่อนก็ได้ถ้าเช็คเด้งก็ติดคุกกันเท่านั้นเองแบบร้อนหรือเมียนมีอะไรติดเนื้อติดตัวสายสร้อยมีแหวนเพชรมีนาฬิกามีอะไรก็เอาจำนำไว้ก่อนแล้วไปเล่นแพ้อีกก็ไม่ได้ถอนคืนทำให้เกิดเป็นปัญหาเสียหายมากมายแล้วก็ไปให้เครดิตไปขอเครดิตจากใครเขาก็ไม่หายแล้วไปกู้เงินธนาคารก็ไม่หายเขาไม่ได้ลงทุนทำอุตสาหกรรมอะไรไม่ได้ทำมาหากินอะไรมัวแต่ไปเล่นการพนันใครก็จะเชื่อเครดิตใครก็จะให้กู้ให้ยืมผลที่สุดยืมก็ไม่ได้กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสกุลใหญ่ๆที่มั่งคั่งแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวในเรื่องการพนันนี่ไม่ใช่น้อยมัวเมาหลงไหลในการพนันไม่ทำมาหากินไม่หาทรัพย์เก่าไม่หาทรัพย์ใหม่มาเพิ่มทรัพย์เก่าผลที่สุดทรัพย์ก็หมดหมดมาโดยลำดับหมดที่นาหมดที่สวนหมดท้องแถวหมดบ้านที่ตัวอยู่แหวนเพชรนินจินดาที่ปู่ตาญาติยายหาไว้ให้บ้างก็ขายกินไปจนหมดจนสิ้นเหลือแต่ตัวไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีใครจะเอาไปใช้ไปสอยกันต่อไปนี่มีตัวอย่างอยู่สมไปในเรื่องเช่นนี้แต่คนไม่ได้คิดไม่ได้นึกในเรื่องคุณโทษของสิ่งเหล่านี้จึงได้สร้างปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตด้วยประการต่างๆเราเห็นภาพในปฏิทินโบราณแล้วก็ให้สำนึกไว้ว่านี่แหละตัวอย่างแห่งความชั่วตัวอย่างแห่งโทษการพนันขันโตเราอย่าได้ไปริเล่นการพนันใครเล่นอยู่บ้างก็เลิกมันเถอะใจส่งเสริมการพนันก็เลือกส่งเสริมการพนันให้ตั้งเป็นสัจจาธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะไม่เล่นการพนันเองเราจะไม่ให้ใครมาเล่นการพนันในบริเวณบ้านของเราเราจะไม่ส่งเสริมสนับสนุนการพนันทุกประเภทเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดคนไทยปลอดภัย
ศาสนาตั้งมั่นอยู่ในบ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ได้คติจากวันสงกรานต์เรื่องหนึ่งอยากจะขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้เอาไปเป็นหลักพิจารณาด้วยแต่นี่พูดถึงเรื่องพรหมหน่อยพรหมในที่นี้หมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสพรหมอย่างหนึ่งคนอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าเข้าใจพรหมอย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจว่าบรมะนี่กรรมะนี่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับพวกอิสราเอลพวกอาหรับในทะเลทรายเข้าใจนั่นแหละคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าจากเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนอินเดียโบราณก็มีความเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากบรมะบรมะเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแต่วิธีสร้างไม่เหมือนกันคำพีของฝรั่งของอิสลามนี่เขาสร้างเป็นวันๆไป7วันเสร็จแต่ว่าคำพีอินเดียนะไม่อย่างนั้นเขาไม่ได้สร้างเป็นวันๆสร้างด้วยอำนาจฤทธิ์ทางใจสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่ดังที่สร้างด้วยอำนาจฤทธิ์ทางใจสำเร็จขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่ดังที่เราเห็นอยู่นี้สร้างแล้วก็ไม่ทอดทิ้งหรอกยังดูแลรักษาเพื่อจะได้ให้สัตว์ลูกทั้งหลายปลอดภัยต่อไปเรื่องนิทานก็เขียนว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี้ไม่มีผู้สอนที่มีชื่อเฉพาะแต่เป็นตำราเป็นคัมภีร์ที่เขียนกันขึ้นหลายๆคนไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยเฉพาะไม่เหมือนศาสนาอื่นเช่นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาคริสต์ก็พระเยซูเป็นผู้สอนอิสลามก็นบีมูฮัมมัดแต่ของพราหมณ์นั้นไม่มีศาสดาโดยเฉพาะมีแต่พวกฤาษีเป็นผู้เขียนคัมภีร์ไว้ในรูปต่างๆแล้วเอามาศึกษามาปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปก็ตั้งต้นด้วยพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เพราะงั้นเราจึงได้ยินคำพูดในเมืองไทยคำหนึ่งว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตก็เกิดจากความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในเงื้อมมือของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ดลบันดาลใครจะดีใครจะชั่วก็อยู่ที่พรหมลิขิตลิขิตว่าที่ตรงไหนก็บอกว่าเขียนไว้ที่หน้าผากคนอื่นนั้นไม่ออกพระพรหมอ่านคนเดียวเขียนไว้ที่หน้าผากแล้วว่าคนนั้นจะมีอายุเท่านั้นจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคนอินเดียจะลงไปว่าเป็นความต้องการของผู้อยู่เบื้องบนที่ไปบนสวรรค์เป็นความต้องการของเบื้องบนเอาไว้อย่างนั้นคือพระพรหมนั่นเองต้องการให้เป็นอย่างนั้นสั่งมาเสร็จแล้วว่าคุณนี่เป็นอย่างนั้นนะแกนี่เป็นอย่างนั้นนะเขาเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเพราะยุคโบราณนั้นคนมันถือศาสนาจากความกลัวไม่มีปัญญาเรื่องกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรต่ออะไรแปลกๆแล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ตัวปลอดภัยจากสิ่งต่างๆแล้วก็ทำสืบต่อกันมาจนฝังอยู่ในจิตใจคนในเรื่องอย่างนี้ถอนไม่ออกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยที่สุดที่สอนสิ่งซึ่งเขานับถือกันอยู่ก่อนว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องพระพรหมนี่ก็เหมือนกันมีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเกิดจากปากพระพรหมเกิดจากปากทีเดียวกษัตริย์นี่เกิดจากแขนพระพรหมพวกพ่อข้านี่เกิดจากท้องพระพรหมกรรมกรนี่แย่หน่อยเกิดจากหน้าแข้งของพระพรหมนี่เกิดจากหน้าแข้งก็มันต่ำที่สุดในชีวิตต้องแบกต้องหามต้องทำอะไรซึ่งเป็นงานกรรมกรน่ะพวกสูตรที่ค้าขายเป็นพ่อข้าร่ำรวยทรัพย์สมบัติพวกกษัตริย์ก็มีแต่เรื่องรบราฆ่าฟันมีหน้าที่เป็นทหารนั่นแหละป้องกันชาติบ้านเมืองพราหมณ์นี่เอาเปรียบกว่าเพื่อนเพราะว่าเกิดจากปากพระสงฆ์พราหมณ์พูดอะไรต้องเชื่อต้องฟังถ้าไม่เชื่อไม่ฟังก็จะเป็นบาป
กนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ในอเวจีต่อไปพราหมณ์ก็ตั้งระบบไว้อย่างนั้นให้คนเชื่อพราหมณ์พราหมณ์จะพูดอะไรก็ต้องเชื่อต้องฟังทั้งนั้นแล้วตั้งสิทธิไว้หลายอย่างสิทธิพิเศษเอกสิทธิของพราหมณ์มีมากคนอื่นกับไม่มีคนสูตรเนี่ยกรรมกรหรือว่านักสูตรที่ต่ำที่สุดถ้าเดินผ่านกรรมเนี่ยต้องเดินลีไปอย่าเหยียบเงานะอย่าเหยียบเงากรรมเหยียบเงาไม่ได้เป็นบาปเป็นทุกข์แล้วกรรมมีไปไหนก็ต้องมีสายเชือกเส้นหนึ่งก็ปกติก็เฉวียงบ่าว่าได้เหมือนกับเราผ้าอังสาของพระจะเป็นเส้นเล็กๆมีได้เก้าเส้นเอามาพอยว่าเฉวียงบ่าแต่มันยาวลงไปถึงเนินใส่นิ้วไปเพราะงั้นเดินไปไหนต้องดึงเชือกนั่นมาห้อยไว้ที่หูเพื่อเป็นยี่ห้อเดินไปให้คนเห็นว่านั่นกรรมมาแล้วกรรมมาแล้วต้องนอบน้อมต่อกรรมต้องแสดงความเคารพต่อกรรมเพราะงั้นพอกรรมเดินมาพวกสูตรต้องเดินออกไปไกลๆไม่ได้แต่เขาบอกว่าพวกสูตรมีแต่จะให้สิ่งสกปรกแก่กรรมแต่กรรมนั้นให้สิ่งสะอาดแก่พวกสูตรเหมือนแผ่นดินนี่ให้ขี้ฝุ่นแก่กว่าแต่ฝนนั้นชำระขี้ฝุ่นในก้องผ้าสะอาดเพราะว่าอย่างนั้นแสดงว่าพวกสูตรนี่เป็นพวกไม่ใช่พวกขี้ฝุ่นนะแต่พราหมณ์นี่เป็นพวกเก่งยกกันว่าอย่างนั้นท่านเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เห็นว่าแหมนี่เอาเปรียบมากไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนเราไม่ใช่ดีที่ความเกิดว่าเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นสูตรแต่ดีที่การประพฤติปฏิบัติความประพฤติปฏิบัติแหละทำให้คนดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่เราทำกรรมชั่วเราก็ชั่วแต่เราทำกรรมดีเราก็ดีไม่ใช่ดีเพราะเกิดในสกุลกรรมไม่ใช่เลวเพราะเกิดในสกุลพ่อข้าหรือวรรณะสูตรแล้วมันมีผสมอีกถ้าว่าวรรณะสีนี่มาผสมกันออกมาเป็นจันทานเป็นจันทานนี่แตะต้องไม่ได้เลยเป็นพวกที่สกปรกที่สุดแล้วก็ว่างั้นไม่ได้แตะต้องไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้กินน้ำบ่อเดียวกันก็ไม่ได้นั่งร่มไม้เดียวกันก็ไม่ได้ไปไหว้พระที่เดียวกันก็ไม่ได้ดูดิที่มันทำให้อินเดียสับสนนี่เพราะเรื่องอย่างนี้ปัญหาวันนี้เนี่ยทำให้อินเดียดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากแอกไม่ถนัดถนีเพราะไอ้วันนี้มันฝังไว้ท่านเมื่ออินเดียได้รับอิสรภาพนี่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเพราะว่าคนที่เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นคนสูตรแท้ๆเลยวันนะสูตรแท้ๆเกิดที่เมืองบอมเบย์เกิดในย่านสลัมด้วยซ้ำไปแต่แม่นี่มันเป็นเพชรในโคลนตรงแท้ๆทีเดียวนายคนนี้แกเรียนหนังสือเก่งมากเรียนเก่งมาตั้งแต่ชั้นประถมพอขึ้นมัธยมนี่แกเรียนเก่งราชาแห่งบารูด้าซึ่งเป็นคนมั่งมีให้ทุนเรียนจบมัธยมศึกษาแกขอทุนไปเรียนอเมริกาเรียนอเมริกานี่แกเรียนเร็วมากได้ปริญญาตรีโททำปริญญาเอกเอาปริญญาเอกมัน3ปริญญาเลยทำปริญญาถึง3ปริญญาแล้วมาเรียนต่ออังกฤษทำปริญญาอังกฤษอีกกลับมาก็เข้าหุ้นเข้าส่วนกับพวกที่อยากดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาได้อิสรภาพแล้วแกน่ะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญนี่แกเขียนไว้ว่าประเทศอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีแยกชั้นวรรณะไม่ถือชั้นวรรณะอีกต่อไปโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นไม่มีชั้นวรรณะแต่ว่าสังคมมันไม่ยอมหรอกคนอินเดียมันไม่ยอมมันยังมีชั้นวรรณะกันอยู่ต่อไปแต่มหาสมคานธีแกไม่ถือมันกันแกกินข้าวที่วรรณะสูตรปรุงได้อาบน้ำกับวรรณะสูตรก็ได้วรรณะสูตรไม่สบายแกไปนวดให้ก็ได้ก็ขออภัยไปเช็ดอุจจาระให้ก็ได้ไปทำทุกอย่างคนชั้นสูงมาเห็นกันแล้วว่าโอ้ยแล้วทันทีนี้ก็ไม่ได้เนี่ยไปอยู่กับพวกสูตรอย่างนั้นพวกสกปรกเต็มที่บางคนถึงกับตัดไมตรีไม่ยอมออกเงินช่วยเหลือกิจการนิคมต่อไปก็เอาพวกสูตรเข้าไปไหว้
แล้วก็นั่งรถม้ามานั่งมาคอยอยู่ที่นอกเขตนิคมบอกให้การทีไปหาการทีก็ไปถึงบอกว่าท่านถ้าท่านยังเอาพวกสูตรมาว่าในนิคมนี้ฉันไม่ปฏิไม่ให้เงินต่อไปการทีบอกไม่เป็นไรท่านไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรแต่ข้าพเจ้าจะเอาพวกสูตรออกไปจากนิคมไม่ได้จิตใจข้าพเจ้ามันทำไม่ได้ในเรื่องเช่นนั้นข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขาต้องปฏิบัติต่อเขาต่อไปท่านไม่เงินก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะต้องช่วยตัวเองต่อไปกลับมาถึงก็ประชุมพวกในนิคมแม่บอกว่าเวลานี้เรามีเงินเท่านี้ใช่อีก2เดือนก็หมดแล้วไม่มีใครให้เราต่อไปเราต้องช่วยตัวเองแกก็สอนคนเหล่านั้นให้ปลูกผักให้ปั่นหน้าให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยตัวเองต่อไปเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแกทำได้เพราะในสุดไอ้คนนั้นมาอีกมาแล้วจอดรถใกล้ๆอีกแล้วไม่เข้าแล้วเรียกกันทีมาบอกว่าฉันทนไม่ได้เหมือนกันในเห็นท่านอดทนถึงขนาดนี้ยังเสียสละเพื่อพวกคนชั้นต่ำขนาดนี้ก็ต้องช่วยต่อไปเอาเงินมาให้การทีแกก็ชนะคนนั้นเหมือนกันด้วยการทำดีของแกเป็นอย่างนี้เรียกว่าถือกันรุนแรงเหนือเกินในเรื่องหลายเรื่องหลายประการยุ่งที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่ามันยุ่งในเรื่องอย่างนี้ต้องแก้ปัญหานี้ก่อนจึงจะแก้เรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นจึงแก้มาเรื่อยๆในเรื่องอะไรต่างๆที่เขาถือกันเช่นพระอานนท์เดินทางไปกระหายน้ำไปถึงก็ขอน้ำจากหญิงที่บ่อน้ำหญิงบ่อน้ำในพวกทาสีนี่คนใช้ดังนั้นคนชั้นต่ำดังนั้นพระอานนท์ไปถึงบอกว่าน้องหญิงขอน้ำให้ฉันดื่มหน่อยแม่หญิงนั่นก็บอกว่าไม่ได้ฉันเป็นวรรณสูตรจะตักน้ำให้ท่านเป็นนักบวชไม่ได้พระอานนท์บอกว่าฉันต้องการน้ำฉันไม่ต้องการวรรณฉันต้องการน้ำแม่หญิงคนนั้นแม้ปลื้มอกปลื้มใจตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยแต่มาได้ยินว่าฉันไม่ต้องการสูตรฉันต้องการน้ำแล้วแม่หญิงก็กลับหน้ามาถวายท่านก็ดื่มแล้วแม่หญิงนั้นตามพระอานนท์ไปจนถึงวิหารที่พระพุทธเจ้าพักไปสืบหาว่าพระอานนท์อยู่ที่ไหนเลยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมาธุระอะไรบอกว่าต้องการพบพระอานนท์ที่ฉันรักพระอานนท์เหมือนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ได้รักร่างกายของพระอานนท์หรอกเธอรักจิตใจของพระอานนท์พระจิตใจของอานนท์นั้นเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่เลือกที่รักปลักที่ชังไม่ถือชั้นวรรณะเดี๋ยวเธอนั่งรอนี่จะบอกให้มาพบก็ได้แล้วก็ไปบอกให้พระอานนท์มาได้พบได้สนทนากันนี่ก็เป็นเรื่องคือว่าในวงการพระนี่ท่านไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นในเรื่องวรรณะนี่ไม่รังเกียจแต่ว่าชาวบ้านมันไม่ยอมไปที่เมืองกุสินาราไปพบพระองค์หนึ่งชื่ออัจจุตานันทะอัจจุตานันทะแปลว่ายินดีในพระนิพพานเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นวรรณะถามมาบวชถามว่าพ่อไม่โกรธที่พี่มาบวชโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้อ้าวไม่ไปเทศมั่งอ่ะเทศอะไรอ่ะเข้าบ้านไม่ทันพูดออกไม่หลายทีแล้วจะไปเทศอะไรได้ตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยนั่งฉันข้าวที่วัดพ่อมาไปฉันข้าวกับพระอีกองค์หนึ่งองค์นั้นน่ะเป็นวรรณะวรรณะสูตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเขามีความรู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบอ่ะไม่ใช่คนเหลวไหลชื่ออะไรลืมไปแล้วคราวนี้ก็นั่งกินข้าวร่วมกันอุ้ยพ่อมาถึงเพียงแต่มาบวชนี่ก็บาปนักบาปหนาแล้วยังจะมากินข้าวกับวรรณะสูตรอีกหาไม่ทอดมาหนึ่งหลายทุบลูกชายลูกชายต้องทิ้งจานข้าววิ่งรอบๆกุศลบริหารนะพ่อแกวิ่งไม่ทันลูกชายยังแข็งแรงวิ่งก็จนพอหน่อยลิ้นหล่อแล้วก็หยดหน่อยแล้วก็เลยพ่อก็กลับบ้านไปบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยินดีเลยในการลูกชายมาบวชนี่เขาเรียกว่าอุปาทานรุนแรง
ในเรื่องไม่เข้าเรื่องไปยึดถือแรงเกินไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนแม่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้คลายจิตใจจะได้สบายลงไปมากครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าพระองค์รู้จักพระพรหมหรือไม่บอกว่ารู้จักพระองค์รู้จักทางที่จะไปพบพระพรหมไหมรู้จักพราหมณ์ก็ถามว่าพระพรหมคือใครพระองค์บอกว่าพระพรหมก็คือบุคคลที่มีพรหมวิหารธรรม4ประการพรหมวิหารธรรม4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่พรหมก็คือผู้ใหญ่ผู้ใดมีธรรม4ประการนี้ผู้นั้นเป็นพรหมแล้วก็พราหมณ์ถามว่าแล้วจะไปหาพระพรหมอย่างไรก็ไปหาด้วยการประพฤติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใดท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นท่านก็ได้พบกับพระพรหมแล้วพระพรหมอยู่ในใจของท่านแล้วไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาให้มันเหนื่อยแรงไม่ต้องเดินไปต้นเชิงเขาหิมาลัยแล้วไปแงนดูก้อนหิมะเพื่อพบพระพรหมอย่างนั้นไม่ใช่พระพรหมอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาอดสงสารทนไม่ได้ไม่เห็นใครมีความแบกร้อนก็เข้าไปช่วยเหลือมุทิตายินดีเบิกบานเมื่อเห็นใครได้ดีได้ดีมั่งมีสีสุขมีความเจริญก้าวหน้าหรือเมื่อเราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเสร็จแล้วเราก็มานั่งสบายใจสบายใจว่าได้ช่วยเขาแล้วทำให้เขาพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นกมุทิตาส่วนอุเบกขานั่นหมายความว่าวางเฉยไม่ใช่เฉยไม่เอาไหนไม่ใช่อย่างนั้นเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยปัญญาเฉยก็คิดว่าช่วยไม่ได้ลงตกลงไปว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเขาทำว่าอย่างนั้นเราจะไปช่วยไม่ได้มันเหลือวิสัยที่จะเข้าไปช่วยก็ต้องเฉยๆลงตกว่าเออกรรมของสัตว์ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายย่อมได้รับผลกรรมที่ตัวทำไว้เมื่อเขาทำกรรมว่าอย่างนั้นเขาก็ต้องไปตามกรรมเขาเช่นเราเห็นตำรวจจับผู้ร้ายไปแล้วเราจะกระโดดก็ไปชกตำรวจเพื่อช่วยผู้ร้ายมันก็ไม่ได้เราต้องอุเบกขาหรือว่าเห็นงูมันคืนเขียดเราสงสารงูแม้ถูกงูรังแกแล้วเราจะไปอ้าปากงูเพื่อช่วยเขียดมันก็ไม่ได้งูมันโกรธมันกัดให้เราก็เดือดร้อนแต่นั่นเองไอ้อย่างนี้มันต้องไปอุเบกขาด้วยการพิจารณากรรมของสัตว์มันก็ต้องกินกันไปอย่างนี้นะเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นเวรเป็นกรรมกันเราช่วยไม่ได้อุเบกขาพรหมวิหาร4นี่ใช่ให้เหมาะคือว่าปกตินั้นเราอยู่ด้วยเมตตาตลอดเวลานี่อยู่ด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาทำอะไรก็ด้วยเมตตาไปไหนก็ไปด้วยความเมตตาคือไปพร้อมกับจิตที่คิดว่าเราจะใช้ชีวิตความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติเท่าที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้คิดไว้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นพรหมเบื้องต้นคิดไว้อย่างนั้นเมื่อเราคิดไว้อย่างนั้นจะไปเจออะไรเข้าเจอคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องมีใจกรุณาคือเข้าไปช่วยทันทีช่วยแบกภาระช่วยเบาความทุกข์ของเขาเท่าที่เราจะช่วยได้ช่วยด้วยปัจจัยช่วยด้วยแรงช่วยด้วยการแนะนำให้เขาไปแก้ปัญหาอย่างนี้เรียกว่ากรุณาท่านมาช่วยเขาเสร็จแล้วเราก็ปลื้มใจสบายใจวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เฉยๆแต่เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วชีวิตที่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐทุกนาทีของชีวิตแต่ชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใครๆนั้น
มันยังไม่ประเสริฐอะไรเราจึงควรจะได้คิดเมตตากรุณาต่อเขาแล้วก็สบายใจหรือว่าใครเขาดีขึ้นเองเขาได้เลื่อนยศเลื่อนบรรดาศักดิ์ได้รับลาภผลสักการะเราก็ยินดีแม้จะไม่พูดออกมาว่าแหมคอยยินดีด้วยนะแต่ในใจนั้นคอยยินดีคอยยินดีในเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีมุทิตาคอยยินดีในความดีของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเมตตากรุณาหรือมุทิตาได้ก็ต้องวางอุเบกขาด้วยการพิจารณาว่ากรรมของสัตว์ช่วยไม่ได้เหลือวิสัยที่จะช่วยลงตกลงไปอย่างนั้นคนเจริญเมตตาย่อมทำลายความโกรธความเกลียดความพยาบาทหายไปจากจิตใจคนเจริญกรุณาก็ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความพอใจในการจะให้สิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นคนเจริญมุทิตาก็ไม่มีความริษยาใครไม่มีความริษยาใครเพราะเรามีแต่มุทิตาใครได้ผิดได้ดีเจริญมั่งคั่งเราดีใจด้วยทั้งนั้นเราไม่มีริษยาตัวริษยานี่แหละตัวมารร้ายนะที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมายก่ายกองเราจะต้องคอยทำลายความริษยาด้วยการคิดมุทิตาแก่คนอื่นตลอดเวลามุทิตานี่หายากเมืองไทยเรานี่ยังขาดก่อช้าขาดอยู่มากไอ้มุทิตาเพราะฉะนั้นงานบางอย่างไม่ค่อยก้าวหน้ายกตัวอย่างผู้น้อยมีความคิดความอ่านร่างโครงการจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แต่เสนอผู้ใหญ่ใส่ลิ้นชักเก็บเงียบเพราะไม่มีมุทิตาในความคิดของผู้น้อยนั้นไม่ยินดีในความคิดก้าวหน้าของคนนั้นกลัวว่ามันจะเด่นกว่ากูไปความจริงนะไม่ใช่เช่นนั้นคนในบ่องานของเราในกองของเราในกรมของเราทำอะไรเขาไม่ชมคนนั้นหรอกเขาชมอธิบดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอธิบดีมันโง่ก็มันไม่ให้ลูกน้องแสดงความคิดอะไรจะเอาดีคนเดียวแล้วคิดไหวคนเดียวคิดไม่ทันอ่ะลูกน้องต้องช่วยคิดต้องช่วยทำแล้วเราก็ดีใจว่าคุณนี่เก่งผมสนับสนุนความคิดนี้เอาไปเสนอผู้ใหญ่ต่อไปเอาเงินมาใช้เพื่อทำความคิดนั่นให้เกิดดอกออกผลอย่างนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดรู้จักใช้คนใช้คนฉลาดบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ให้ใครฉลาดแต่ใครฉลาดกีดกันไว้แล้วงานมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าขาดมุทิตาจิตในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้น้อยผู้น้อยก็ไม่มีทางก้าวหน้าเลยลาออกไปทำงานกับบริษัทฝรั่งเงินเดือนสูงกว่าประเทศชาติก็ขาดคนดีสำหรับบริหารงานเพราะว่าผู้ใหญ่ขาดมุทิตาธรรมอันนี้สำคัญมากในวัดนี้ก็เหมือนกันสมภารฉลาดต้องใช้คนให้ทำงานใช้ลูกน้องฝึกฝนอบรมให้ทำงานกันต่อไปเรียกว่าเป็นคนฉลาดถ้าสมภารทำคนเดียวมันก็แย่สมภารเหนื่อยตายทำหมดทุกอย่างไม่ได้เราต้องสนับสนุนใครมีความคิดเอาทำคุณทำมีอะไรเสนอเอาเลยทำเลยไปทำมาผมจะให้เงินทำไปแล้วก็ทำให้เรานั่งดูสบายเราไม่ต้องไปลำบากแต่นี่บางวัดสมภารกันดีหรือว่าขาดมุทิตาพอลูกน้องเก่งขึ้นมาแล้วหาเรื่องใส่แล้วให้ออกไปจากวัดตัวจะได้นั่งงู้คนเดียวอย่างนี้มันก็แย่เลยวัดวาอารามมันจะเจริญได้อย่างไรกิจการทั้งหลายไปไม่รอดถ้าเราไม่มีมุทิตาต่อกันเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องมุทิตานี่สำคัญมากต้องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายินดีสนับสนุนความคิดความริเริ่มก้าวหน้าของใครก็ตามเอาไปสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญงอกงามต่อไปอย่าทำลายกันจึงจะทำให้ผู้น้อยมีกำลังใจคิดทำอะไรเจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้ยังขาดยังไม่พอใช้เมตตานะพอหากรุณาก็พอใช้มุทิตาก็ไม่ค่อยมี
ไอ้อุเบกขานั้นไม่ถึงเรียกว่าไม่เฉยมีแต่เรื่องยินได้ทั้งนั้นยินดีไม่มีเฉยก็ไม่เป็นนะมันก็ลำบากเพราะงั้นเราต้องใช้คุณธรรมเหล่านี้ทุกคนเป็นพรหมได้ญาติโยมเป็นพระพรหมได้ไม่ต้องไปไหว้พระพรหมที่ไหนเป็นของเราเองดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นเสียเองเป็นเทวดาเองเป็นพรหมเองเป็นอะไรเองแล้วไม่ต้องไปไหว้ใครเราไหว้ตัวเราได้เพราะเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจของเราอันนี้ก็คือเหลี่ยมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรอะไรอยู่ในใจของเราเราเป็นอะไรก็ได้เป็นพรหมได้เป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะความเป็นทั้งหลายนั้นอยู่ในใจของเราแล้วแต่ว่าสิ่งอื่นมันมาบังไว้เราทำหน้าที่เปิดสิ่งนั้นออกสิ่งนั้นก็จะปรากฏออกมาอันนี้ขอญาติโยมได้เข้าใจไว้ในรูปอย่างนี้ดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาขอจบแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที